ัสดีค่ะเพชรปาปลาหน้าเพชรค่ะมาบูคายสวัสดีทุกคนค่ะแม่ว่าสรพงษ์จะจ่ายหนี้2ล้านไหมถ้าตามกฎหมายแล้วอ่ะเขาบังคับให้จ่ายก็ต้องจ่ายนะคะแต่ถ้ากฎหมายไม่บังคับให้จ่ายแม่คิดว่าคงไม่จ่ายหรอกคุณใครจะไปอยากเสียเงิน2ล้านเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละเลอค่ะสวัสดีค่ะสกิน100ท่านด้วยค่ะอยากให้ร้านเจเบียสะอาดแบบแม่จังโอ้ยเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกิมมิคนะคะของข้าวหมูแดงร้านเราก็คือนี่เลยนี่เลยนะคะแบบเลอค่านะแบบลูกคุณหนูนะกินหรอกินค่ะเลอค่าหมูแดงใช่แล้วค่ะขออนุญาตชิมด้วยนะคะขออนุญาตทานได้ไหมคะคิดถึงนะกล้วยสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะขออนุญาตชิมนะว่าตั้งแต่เปิดร้านมา5วันยังไม่เคยได้ลองทานข้าวหมูแดงเลยวันนี้เป็นวันแรกที่จะทานข้าวหมูแดงใบอู่แรงร่างค่ะเพราะว่านางการันตีว่าน้ำซอสนางปังมากรีวิวร้านตัวเองมันดูตลกต้องให้คนอื่นรีวิวนะคะเมื่อวานคณะคุณอาที่สั่งแอปมาทานที่ร้านเรานะคะยังชมว่าอร่อยทุกอย่างนะคะเลิศมากๆค่ะคุณแม่กินมันหนูเลยต้องอร่อยจริงนะอร่อยเนาะกินจะเปรี้ยวหวานอร่อยเลิศคุณต้องกินน้อยอ่ะต๊อกน้ำราดเยอะจังเลยค่ะอ๋อแล้วแต่ลูกค้าอยากได้เลยค่ะบางคนชอบน้ำราดเยอะบางคนชอบน้ำราดน้อยค่ะเหลือให้ด้วยข้าวหมูแดงสวัสดีคุณอิสพรค่ะอาหารคือโซดีนะกินมากๆใช่แล้วค่ะมาทานกันนะน้ำราดพี่อุ๋ยสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณอุ๋ยทานอะไรข้าวขาหมูเยอะหรอข้าวขาวมิชลิน10ดาวขอบคุณมากๆค่ะเมื่อวานเรามีโอกาสได้ต้อนรับเจ๊เต่าบางปูด้วยนะคะเจ๊เต่าต้องขอบคุณเจ๊เต่าบางปูด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาทานที่ร้านของเรารวมถึงคุณไอซ์3แอปนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าเที่ยงนี้ตื่นมาทานอีกก็จะขอถ่ายรูปด้วยก็จะมาติดที่ร้านนะคะเพราะว่าเซเลบริตี้เน็ตอาร์ดอลชื่อดังมาหาร้านเราเยอะมากๆขอบคุณมากๆค่ะคุณลูกแก้วคุณน้ำปั่นค่ะคุณลูกแก้วคุณน้ำปั่นนะคะคุณไอซ์3แอปแล้วก็เจ๊เต่าบางปูขอบคุณมากๆค่ะแล้วเราไม่รู้ดิพี่คนนั้นเต้นเอาครับตาหมูลูกคุณหนูสุดๆแต่หน้าคุณยายขอบคุณค่ะ
นดังไปถ่ายรูปติดร้านการันตีได้ครับว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งให้แล้วครับเลือกผ้าสำเร็จเพชรร้านนี้แม่เปิดหุ้นกับพี่อุ๋ยเหรอคะอ๋อพี่อุ๋ยเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวค่ะพี่เป็นพนักงานล้างจานค่ะเมื่อคืนสนุกมากค่ะแม่อุ๋ยน้องแบงค์คิดถึงอุ๋ยถือหุ้น 80% เพชรถือ 20% เพชรไม่มีหุ้นเลยค่ะแม่อุ๋ยเป็นเจ้าของร้านแต่เป็นผู้เดียวค่ะเพชรมีหน้าที่แค่การตลาดเฉยๆค่ะสวัสดีคุณอาร์เธอร์ค่ะน้ำพริกจัดทำวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะทุกคนค่ะรอได้เลยนะคะอีก2วันก็จะเป็นวันของน้ำพริกแล้วนะคะยังไงก็คนที่ออเดอร์น้ำพริกเข้ามานะคะรอได้เลยนะทำไมสวยทุกวันขอบคุณค่ะอยากย้ายไปอยู่บุรีรัมย์จะได้ไปกินทุกวันเลยครับเลิกค่าค่ะปากปลาร้าหน้าเป็นแปลว่าอะไรคะแปลว่าดิฉันเป็นคนที่ดิฉันเป็นคนปากปลาร้าหมายว่าดิฉันเป็นคนพูดจาไม่ค่อยพออะค่ะหน้าเป๊ะก็หมายความว่าดิฉันตื่นมาดิฉันจะต้องหน้าเป๊ะทุกวันโดยการแต่งหน้าเมคอัพทำตัวเองให้สวยก่อนออกสื่อเรียกว่าหน้าเป๊ะนี่คือฉายาของดิฉันค่ะเพชรคือชื่อของดิฉันค่ะปากปลาร้าก็คือดิฉันเป็นคนปากปลาร้าดิฉันเป็นคนพูดไม่ค่อยพออะไรเงี้ยค่ะส่วนหน้าเป๊ะก็คือตื่นมาหน้าจะต้องเป๊ะคิ้วปากลิปแก้มทุกอย่างต้องรอก่อนที่จะแบบออกสื่ออะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือที่มาของคำว่าเพชรปาปาราหน้าเพชรค่ะแนะนำบุรีรัมย์แนะนำหมู่บ้านที่บุรีรัมย์หน่อยจะย้ายไปอยู่ด้วยดีวันนี้สวยมากผมกำลังสวยเลยขอบคุณมากค่ะน้องเอมแม่ทำท่าตอนมงลงให้ดูหน่อยไม่รู้อ่ะต้องเป็นแบบต้องเป็นโมเมนต์แบบโมเมนต์จริงๆอย่างนี้ค่ะพี่ไปทำท่าไทม์อยู่ร้านพี่อุ๋ยเหรอใช่ค่ะฟูลไทม์ค่ะไม่พาสค่ะฟูลไทม์ผมพี่ไปยืดมาจะได้ยืดค่ะใดปกติค่ะอยากกินข้าวหมูแดงมาได้เลยนะคะที่ร้านยินดีต้อนรับทุกคนค่ะคุณน้ำหวานได้มาอุดหนุนบ้างไหมอ๋อไม่ได้มาเลยค่ะคุณน้ำหวานคงยุ่งมั้งคะสวัสดีน้องกิตติศักดิ์ค่ะเดือนมกราจะแวะไปชิมนะพี่เพชรขอบพระคุณมากๆค่ะถ้าผมเดินผ่านร้านแม่เห็นผมแม่จะแทงไหมไม่แทงค่ะสวัสดีน้องตะวันค่ะอ
อมสวัสดีค่ะน้องเขมิกาสวัสดีค่ะไอมาทักทายพี่เพชรประกวดหรือเปล่าไม่ค่ะน้องไอเขามาทานเฉยๆค่ะอุ้ยหมดทุกอย่างเลยน้ำซุปข้าวสมบูรณ์มากก็อยู่ชีวิตนี้เพราะไม่รู้เนี่ยมากโอ้ยเจ๋งเนี่ยจริงปลื้มมากพี่จะเดินไปไหนแล้วครับไม่ทราบค่ะแหละกิริยาผู้ดีขอบคุณค่ะนั่งก่อนค่ะนั่งรอคุณนั่งรอคุณใช่ไหมใช่ค่ะตรงไปเลยค่ะตรงตลอดประมาณ50กิโลค่ะอันนี้รู้เลยค่ะที่จะได้ไปรอเลยค่ะมีกิจกรรมขาหมูหมูแดงค่ะต้องติ๋วเลยใช่ค่ะตรงไปยาวเลยประมาณ40กิโลค่ะโชว์แหวนเพชรเมื่อคืนแต่ครับลูกคุณหนุ่ยอยู่แถวทองหล่อมากอยากตบพี่เพชรเพราะภัยความมั่นของตบได้ทำไมอ่ะพี่ไม่ทำอะไรให้น้องเลยอ่ะตบพี่เพชรทำไมอ่ะคะเมื่อวานครบแกลนนางฟ้าหรือเปล่าพี่เพชรครบค่ะคุณน้ำปานคุณน้ำคุณลูกแก้วคุณไอซ์สามแอดเจ๊เต่าบางปูครบค่ะสนุกมากค่ะพี่เพชรน่าจะให้ป้าอู่ทำขนมเพิ่มดูแกยังว่างๆอยู่ค่ะอ๋อไม่ว่างเลยค่ะนั่นก็ยืนลวกยืนอยู่ค่ะเอาอะไรมาว่างคะแล้วก็ยืนพี่อู่ยืนลวกยืนลวกไม่หยุดเลยค่ะจมูกสวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะน้องแบงค์หนูเพิ่งมาแม่กินหมดแล้ว10นาทีไวมากแบบลูกคุณหนูพี่เพชรเป็นคนที่ทานข้าวเร็วนะคะเป็นคนทานข้าวเร็วมากปีใหม่เที่ยวไหนคะยังไม่รู้เลยค่ะอยากไปเขาดาวที่ร้อยเอ็ดมากแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนให้ไปไหมไปบุรีรัมย์เมื่อไหร่จะแวะไปอุ่นหนุนนะคะพี่เพชรขอบคุณมากๆค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะพี่ถาบานเนี่ยพี่เพชรเคยกินยำเจเบียร์ไหมไม่เคยค่ะทานข้าวเร็วมากเท่ากับ3เท่ากับชั่วโมงสวัสดีน้องต้นค่ะแม่เปิดร้านเย็นตาโฟค่ะข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวขาหมูค่ะลงขายในแอปด้วยไหมลงทุกแอปพลิเคชันค่ะวงในนะคะ Line Man ค่ะGrab ค่ะตอนนี้ยังเหลือ Food Panda นะคะก็มา401ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปด้วยหรือเปล่าไงก็เลยถามเพราะว่าเขามาบุรีรัมย์วันที่25เขาก็ต้องทิ้งเราแล้วที่28เราก็อยู่คนเดียวไงเราไม่รู้ว่าจะไปเขาดาวที่101ได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ101มีโรงแรมอะไรดีๆมั้ยคะคุณพลอ
จะมีคลิปกับแก๊งนางฟ้าไหมพี่เพชรอ๋อไม่มีค่ะพี่เพชรกับน้องไอซ์สนิทกันมานานแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องมีลงมีรูปอะไรแล้วค่ะพี่เพชรกับน้องไอซ์น้องลูกแก้วเป็นแม่ลูกกันมายาวนานนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปอะไรว่าอีหยาพี่เพชรไม่ได้เป็นเด็กไอดอลแล้วเนาะพี่เพชรก็เป็นแค่แม่ค้าธรรมดาเลยนะคงไม่ต้องทำคอนเทนต์อะไรแล้วค่ะน้องอาร์มสวัสดีค่ะมาอุดหนุนได้ที่ร้านนะคะตอนเย็นจะรอนะคะน้องอาร์มร้านชื่อว่าร้านเลอค่าค่ะเลอค่าเย็นตาโฟค่ะอยากให้แก๊งเลอค่าไปชวนชิมอาหารสูตรหม่อมย่าอุบลรัตน์ยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะน้องบินสวัสดีค่ะเอากระติกน้ำทุกหัวพี่เพชรอยากจิกหนังหัวพี่เพชรน้องโอเคหรือเปล่าน้องคนนี้เขาว่าอย่างไรเรียกว่าชื่อเลยยันกาโฟอ๋อเลอค่าค่ะเลอค่ายันกาโฟค่ะฟู้ดแพนด้ายังมีคนใช้อีกหรอบุรีรัมย์ใช้เยอะมากเลยค่ะจริงๆเราควรมีจริงๆเราควรมีแอปพลิเคชันนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแอปพลิเคชันมันต้องแบบป๊อปปูล่าพี่เพชรแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านขอบคุณค่ะพี่เพชรบอกว่าจะมาถ่ายคลิปที่บุรีรัมย์กับปีใหม่ยินดีต้อนรับเลยค่ะสรุปขายเย็นตาโฟหรือข้าวหมูแดงอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าขายอะไรบ้างนะจะได้ไม่ต้องถามอีกนะคะเนี่ยค่ะเลอค่านะคะเลอการอาหารนะคะเย็นตาโฟข้าวขาหมูข้าวหมูแดงเย็นตาโฟไทยบ้านต้มยำนะคะอยากกินน้ำราดหมูแดงพี่เพชรมีส่งไหมไม่มีค่ะมาทานที่ร้านพี่เพชรนะคะน้องหนูยิ้มยินดีต้อนรับเลยค่ะทำไมคนอื่นชอบด่าแม่ว่าอูดคะสงสัยมากไม่ทราบเหมือนกันนะคะแม่อาจจะหน้าเหมือนอูดไหมขอดูบรรยากาศในร้านหน่อยค่ะพี่เพชรพี่เพชรถ่ายลงไปหลายรอบแล้วนะคะเพียงไม่ค่อยชอบถ่ายตอนประกอบการนะคะมันเอาง่ายคือมันไม่เลิกมันไม่เหมาะสมอะค่ะเอาเป็นว่าอยากทานก็มาที่ร้านแล้วกันนะคะมาอุ่นหนุนกันได้เปิด11โมงเช้าปิด3ทุ่มนะคะร้านพี่เพชรสะอาดดีมากเลยค่ะอ๋อต้องสะอาดอยู่แล้วค่ะถ้าพี่เพชรจะทำอะไรแบบจริงจังพี่เพชรต้องสะอาดนะคะเพราะว่าร้านอาหารมันต้องสะอาดเป็นอันดับหนึ่งนะคะความสะอาดเป็นสิ่งที่ทำให้แบบลูกค้าอยากจะเข้ามานั่งบรรยากาศต้องดีคือต้องสะอาดนะคะอาจจะให้ดูที่อื่นเขาจะใส่หมวกเขาจะใส่แมสเขาจะใส่ผ้ากันเปื้อนทุกอย่างนะคะตามสุขลักษณะอนามัยมากๆค่ะร้านพี่เพชรเปิดสายมาก11โมงใช่ค่ะร้านดาราค่ะดาราเขาจะไม่ตื่นเช้ากันนะอีกอย่างร้านเราเนี่ยคนมันจะเยอะมากๆเลยตอนช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะเพราะว่าย่านนี้จะเป็นแบบนักศึกษาอยู่นะช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มฮัลโหลพี่อุ๋ยด้วยค่ะจากคุณอิสพลค่ะฮัลโหลพี่อุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่ะคุณพลสวัสดีครับพี่เพชรหนูได้รับเงิน300แล้วนะคะขอบคุณมากๆใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะน้องอ้อมว่าพี่เพชรเองก็ไม่ได้ร่ำรวยนะแต่เมื่อวานพี่เพชรแบบมีเรื่องเศร้าใจนิดนึงก็เลยแบบอยากจะแจกพี่เพชรมองตัวเองว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยส
แสดงว่าต้องมีคนที่ลำบากกว่าฉันมากเลยที่เธออยากจะแจกจริงๆนะคะไว้เดี๋ยววันไหนที่เธอมีความไม่สบายใจหรือว่าซีเรียสเรื่องอะไรในชีวิตที่เป็นก็จะส่งต่อความเรื่องราวดีๆให้กับแฟนคลับอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะขอบคุณด้วยอยากจะคืนกำไรให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าน้ำพีหรือว่าคนที่แบบอุดหนุนเรามาโดยตลอดเลยนะคะที่อยากจะแบบคืนกำไรสู่สังคมบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำบุญเลยตั้งแต่ที่ไม่ได้ไปช่วยน้องชาเนาะที่เป็นก็อยากจะทำบุญกับที่เป็นชอบทำทานอ่ะง่ายแล้วก็มันเป็นเรื่องราวดีๆที่พี่เพชรอยากจะทำนะคะเมื่อวานก็เลยทำถือว่าเราขนาดแค่นี้เราจะบ่นว่าเราลำบากเลยแสดงว่ายังต้องมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะมากๆพี่เพชรก็เลยอยากจะช่วยเหลือค่ะเราเลี้ยงชานมไม้ปีหน้ากลับมาเดี๋ยวจะต้มนะคะเพราะเป็นคนที่ต้มน้ำเก๊กมวยน้ำกาแฟอะไรเก่งมากว่าขันตั้งแต่เด็กทำเป็นหมดนะคะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เราจะมีน้ำเก๊กมวยในแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบในร้านเราแน่ๆค่ะเที่ยง15นาทีคนนั่งกินคนเดียวจะอยู่ได้หรอคะพูดเอาพี่เพชรพูดอีกแล้วขอพูดอีกรอบนึงนะคะถึงเราขายไม่ได้ดิฉันก็ไม่เดือดร้อนค่ะดิฉันสามารถเปิดร้านเย็นตาโฟแบบนี้ได้อีก10ล้านเดี๋ยวนี้ดิฉันก็เปิดได้ค่ะฉันพูดคำนี้น้องไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วนะคะพี่เพชรสามารถเปิดร้านเย็นตาโฟเดี๋ยวนี้อีก10ล้านก็ยังได้ค่ะพี่เพชรไม่เดือดร้อนนะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเอาเป็นว่าถ้าเราทำอะไรแล้วขาดทุนเราไม่ทำแน่นอนค่ะนักธุรกิจถ้าทำอะไรแล้วขาดทุนไม่ทำนะคะเงินต้องเข้ามาจากทุกช่องทางค่ะแต่ก็ขอบคุณนะที่เป็นห่วงขอบคุณจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะน้องต้นทวิตเตอร์โดนบล็อกหรอเป็นกำลังใจให้นะอยากเห็นแม่เพชรไลฟ์ที่ลอนดอนสเต็กเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลอนดอนนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์เพราะพรุ่งนี้โอ๊ตพรุ่งนี้พฤหัสเนาะเดี๋ยวจะไปลอนดอนวันศุกร์ค่ะต้องใช้ข้าวหอมมะลินะคะอ๋อไม่ค่ะข้าวปลาสดอย่างดีค่ะยิ้มแบบสวยๆนิ่มแบบโอเคนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องดูนะคะฝากน้ำพริกฝากร้านเรือข้าวด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย